สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขอนำคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูสอนศิลปะต้องบอกว่าเป็นศิลปะแบบโฟกัสเพนติงนะครับ ทึงท่านมีความสามารถอย่างมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับสนใจงานศิลปะด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับจนได้รับใบประกาศีิบัตรับรองความสามารถครูสอนศิลปะที่ต้องบอกว่าเป็นการเพ้นผู้การจีนที่ได้รับชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่แต่งหนังสืออีกหลายเร่มนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นมือปโปรนะครับโฟก์อาเพนติ hmm. ้งที่ทํางานอยู่ในแผนกผู้การระบายสีในมูลนิธิสายใจไทยมากกว่า20ปี ต้องขอต้อนรับคุณจุธารัตน์ผูกพานิชหรือครูตุ้มครับครูสอนศิลปะโฟก์อาร์ตเพนติงครับสวัสดีครับพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะรักปูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสำหรับเวลาที่สละให้ผมในรายการรักเมืองไทยนะครับยินดีมากหาตัวยากมากเลยนะครับผู้ชมนะครับผมมีเรื่องที่จะโชว์หนังสือเล่มที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นผลงานที่คุณครูตุ้มนะครับได้เรียบเรียงร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของโฟก k อาร์ตเพนติ้ง ขายดบขายดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนังสื่อที่มีคุณค่าเป็นงานศิลป,ปะที่ผมก็เพิ่งรู้จักอันนี้พิมพ์สีรส่รอบสี่รอบเลยนะครับอ้าวก่อนอื่นเลยครับแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าคุณครูตุม้มจุธารัฐผูกพานิชคือใครกันชื่อจุธารัฐผูกพานิชเป็นที่รู้จักกันว่าครูตุม้มนะคะเ,เริ่มเกิดที่จังหวัดพิจิตรแต่มาโตที่กรุงเทพ,เป,เ,พเป็นเด็กพิจิตร <laughs> เป็นเด็กพิจิตรแมาโตมาโตมาโตที่กรุงเทพครับแล้วก็ ได้เลือกเรียนโรงเรียนการเรือนสมัยนั้นนะฮะหรือหรือวิทยาลัยครูสุนทรศิษฐ์ทำไมเลือกเรียนที่นั่นก็เพราะว่าชอบเพราะว่าอยากเป็นคุณสตรีที่รอบรู้ทุกอย่างอ,ะะอยากเป็นคุณสตรีแล้วก็ก,ก็เลือกเรียนวิชาคหาก,กรรมศาสตร์ หรือ Home Economics ฟังแล้วเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงทำงานบ้านงานเรือนแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าค่ากรรมศาสตร์เนี่ยเอาสั้นๆว่ามันครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แล้วเราก็ไม่ได้นึกเลยว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ได้ได้ช่วยเราเอาตัวรอดตอนที่เราไปอยู่ต่างประเทศแล้ก็มาใช้ในปัจจุบันที่มูลนิธินะเพราะว่าเพราะว่าเป็นการแบบส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะขายเพื่อกําไรนะครับแต่เราเราเรียนวิชานี้นะตอนนั้นเรียนเพราะอยากเรียนแต่หนึ่งเลยฟังดูจากครูตุ้มเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากความรักเลยอยากจะมีความรู้ด้านกหกกรมนะครับที่มีความรอบรู้ก็เรียนนะครับสาขานี้วิชานี้นะครับจบแล้วได้ไปต่ออะไรพิเศษต่างๆไปไปเรียนกศบหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธที่พิษณุโลกเพราะว่าพ่อแม่อยากให้กลับไปอยู่ใกล้ๆเป็นลูกสาวคนเดียวก็ยังไม่พ้นแม่สิ ก็ก็เรียนวิชาเอกสังคมศาสตร์เพราะมันจะต่อเนื่องกับมนุษยศาสตร์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะมันมันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ ไม่น่าเชื่อว่าได,ได้ใช้ได้เป็นประโยชน์นะครับบางครั้งเราเรียนมาผิดทางเราเรียนมาอย่างหนึ่งแต่ไปใช้อีกอย่างแต่อันนี้บังเอิญหลือเกินที่ว่าได้ใช้ประโยชน์มาต,ต้องบอกว่าได้เรียนและเลือกทําในสิ่งที่เองรักสมความตั้งใจใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลือกเองไม่มีใครมาขัดใจเลยอะไรเลยนะ,ะครับครับเรื่องราวของคุณครูตุ้มนะครับหลายคนก็อาจอยากจะทราบว่าแล้วแรงบันดาลใจอะไรล่ะนะครับที่ทําให้คุณครูตุ้มสนใจศิลปะที่เขาเรียกว่าโฟก k อาร์ตเพนติ้งครับ ก็ตอนตอนที่คือมารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรักศิลปะ ตอนที่อยู่โรงเรียนการเรือนหรือวิทยาลัยครูสวนอุดศิ์นั่นเหละเพราะว่าที่นั่นจะสอนงานดอกไม้ดอกไม้สดเราจะร้อยพวงมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยสามเหลี่ยมแล้วแกะสลักผักผลไม้ทําอาหารเรียนเรื่องเส้นใยออกแบบเสื้อผ้าตัดผ้าซึ่งรวมอยู่ในนั้นนะคะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เรีนเรื่องวาดเขียนนะคะแล้วก็สาเหตุที่มาชอบอันนี้เพราะว่า มีเวลาว่างตอนที่เรามีลูกอ่อนอยู่นะใช่ไหมคะตอนตอนนั้นอยู่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียไปใช้ชีวิตไปใช้อยู่ที่ค่ะไปจบมาเป็นครูก่อนอสักพักหนึ่งแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ ที่ฟิลาเดลเฟียนะคะไปตั้งแต่พศ2520ใช่ค่ะ3ปีถัดมาเริ่มสนใจศิลปะแขนงนี้ใช่ค่ะก็ไปเรียนเป็นงานอเดเลกเสร็จแล้วชอบอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบ instant art instant painting คือไปนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ชิ้นงานออกมาปลื้มใจมากแล้วเราก็ fall o v e อือแบบว่าเลยนะชอบชอบที่ว่าเออแขนงนี้มันถูกจริตเรานะเพราะเป็นเราเป็นคนแบบ เร็วอ่ะอยากทำอะไรให้เสร็จได้เห็นผลทันาเอากันแบบชัดๆนะความหมายก็ว่า Folk a าร์ตเพ t i n g คืออะไรโฟก k คือศิลปะพื้นบ้านใช่ไหมคะโฟกซองก็เป็นมิวสิกเป็นดนตรีพื้นบ้านอันนี้ศิลปะพื้นบ้านคือความหมายของมันก็คือการวาดรูปโดยใช้เบสิ c สโตรกสี่สโตรกอันนี้เป็นเบสิ c นะพื้นฐานเลยก็จะมีอย่างนี้นะคะ ก็จะมีหยดน้ำหยดน้ำนี่คือรูปแรกเลยเป็นรูปแรกหยดน้ำคอมม่าซีสโตรกและเอสสโตรกนะคะเราก็จะจับหยดน้ำสองหยดน้ำมารวมกันทำให้เกิดเป็นใบไม้ถ้าต้องการให้ใบไม้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็เอาคอมม่ามาเพิ่มนะคะมาวางทับมันก็เกิดเป็นรายละเอียดขึ้นมานะคะอย่างดอกไม้เราเอาหยดน้ำเนี่ย มาประกอบกันหลายๆหยดน้ำํำไปในเอียงข้างนู้นข้างนี้ก็จะออกมาเป็นดอกไม้ชนิดที่มีความหลากหลายมุมใช่ถ้าสมมุติว่าเป็น <c oughs> เป็นดอกไม้กลิบแหลมอย่างเช่นลักเล่หรือทานตะวันเราก็กลับสลับกันเอาปลายแหลมไปอยู่ข้างนอกอแต่การวางรูปแบบเหมือนกันการการวางรูปแบบน,นี่เหมือนกันเลยนะคะมันมันเร็วมากแล้วก็อันนี้เบสิกโกอันนี้จะเป็นความหมายอันนี้ เวลาครูสอนครูก็จะแจกชิตพวกนี้ไปอ่าอันนี้คือเริ่มต้นเป็นความรู้พื้นฐานต้องรู้เบสิกสโตกอนน่ครับใน4ีรูปแบบนี้จึงจะประกอบรูปร่างกันเป็นภาพเพนติ้งที่สวยงามใช่อ่าบางนี้คือขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะว่าใบไม้อย่างที่เราเรียนแค่เบสิกสโตกอะนะครสามารถมาทาเป็นช่อดอกไม้ใหญ่ๆได้นะฮะดูเจ้าเนี้ยเป็นหยดน้ําคอมมามารวมกัน ครบเลยทุกแล้วก็ใบไม,ม้เนี่ยพวกเหล่านี้คืออันนี้เป็นเป็นคำจำกัดความ,ำำวามสั้นๆของโฟกัตคือเป็นการนำเบสิคสตรกสี่สตรกมารวมกันทำให้เกิดรูปภาพขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ไม่จำกัดพื้นฐานอของความรู้และก็อายุ ตราบใดที่มือไม่สั่นนะคะจับผูกันได้มั่นคงได้ทุกเพททุกวัยได้ทุกเพททุกวัยโอ้โหเอาล <ๆ S 1> ะครับรันนี้เรารู้จักในเรื่องของโฟกตเพนติ้งนะครับกับเบสิกสโตกทั้ง4แบบนะครับเสเน่ห์ในขณะที่ครูตุ้มกําลังเพนติ้งเนี่ยมันมีสเสน่ห์ตรงไหน,ม,นมันมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราได้เห็นสีสันของอผูกันที่จะแต้มสีลงไปแล้วก็เอามาจับ ให้เป็นดอกไม้หรือสัตว์หรืออะไรขึ้นมาตัวนกไก่อะไรเงี้ยถ้าเป็นไก่เนี่ยเราก็ลองนึกภาพดูนะก็จะเป็นรูปตัวซีคือหางไก่พิวออกมาเป็นตัวซีนะเป็นตรงหางตรงไหนที่มันตลบนั่นขึ้นมาก็จะเป็นตัวเอสนะคะแล้วก็พอนักเรียนได้เรียนรู้เบสิสโรกอันนี้ไปแล้วเวลาเขาเห็นดอกไม้เนี่ยเขาจะคิดเลยว่าดอกนี้เราจะใช้ สโตรกอะไรมัมาวาดฝึกวางแผนด้วยวางแผนวางแผนค,คือคือเราจะคิดล่วงหน้าเลยอันนี้มันเป็นมันเป็นสเสน่ห์แล้วที่สเสน่ห์หลักๆก,ก็คือมันเสร็จเร็วโดยที่ไม่ต้องไป drawing หรืออะไรเพราะว่าใหม่ๆเราจะลอกลาย<ช>นะลอกลายเป็นลายเส้นแล้วก็ใช้สโตรกเนี้ยเติมลงไปจะไม่ระบายสีมันตอนเราเป็นนักเรียนเด็กๆนะฮะระบายสีคือสีน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่อันนี้คือ วาดลงไปเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นเลยามาประกอบกันกกน,นี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทําให้หลายคนสนใจเพราะว่าใช้เวลาเวลาเขาเรียกว่าการเรียนไม่นานไม่นานกี่สักกี่ชั่วโมงอย่างมือใหม่อย่างผมเนี่ยถ้าไปเรียนครูตุ้มแล้วเป็นเลยอ้าวอยงนี้ดีกว่าสองชั่วโมง ดิ่ง่าคุณครูหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงยง <S <S ะคะได้โอ้อ้า,อานี่คือเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเพนติงน,นนตงนะครับต่างๆที่เป็นผลงานนะอยู่ด้านหลังผมด้วยนะครับก็คือใช้เบสิกสี่สตกมาประกอบกันนะครับทีนี้จุดสําคัญผมเนี้ยผมใช้ชื่อตอนว่าแรงบรรันดาลใจครูฝึกอาชีพจิตอาสามูลนิธิสายใจไทยคุณตุ้มเข้าไปร่วมกับมูลนิธิสายใจไทยได้ไงที่มาที่ไปครับอคืออย่างนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่หลายประเทศ นะคะทั้งที่อเมริกาก็หลายหลายรัฐแล้วก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็ไปเรียนภูกันจีนที่ญี่ปุ่นหรือซูเมเอกก็เอาโฟก์ตของตะวันตกมาผสมผสานกับโฟกร์ตะวันตะวันออกมารวมกันเพราะฉะนั้นโฟก์ตของครูตุ้มนี่จะพริ้วแล้วก็ดูละมุนตามีกลิ่นอายทั้งตะวันตกและตะวันออกรวมอยู่ในภาพเดียวกันใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือคือเสน่ห์เสน่ห์ของโฟก์ตของครูตุ้มเราถึงมีมี มีความสามารถที่จะแต่งตําราได้เพราะว่ามันมาจากตัวเราจากในตัวเราประสบการณ์เนาะจากประสบการณ์น,นะคะแล้วก็ที่บอกว่าไปหลายประเทศนั้นเราก็เวลาเราไปแต่ละประเทศเนี่ยก็เรียนเป็นคนชอบรู้ชอบเรียนแล้วก็เรียนก็จะไม่พ้นกับงานศิลปะเ<อ>พราะเรารู้แล้วเรามาถูกทางเราไปเรียนที่ไหนเนี่ยก็พยายามจะคิดว่า เฮ้ยถ้าเราเรียนแล้วเราต้องสอนได้นะเราต้องเอาสตังค์คืนนะเราไปเรียนกับครูมันแพงเรียนที่เรียนที่อเมริกาก็แพงเรียนที่ญี่ปุ่นยิ่งแพงกว่าหมดหมดไปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนปุ๊บเราต้องเอาเอาคืนให้ได้ก็คือต้องมีทางที่จะหาอินคัมเข้ามารายได้เข้ามาจากการสอนหนังสือ ใช่แต่ว่าสอนอันนี้เราก็เอามาซื้อสีซื้อผูกกัน,นมาซื้อ,อ,อใช่ซื้อกกอุปกรณ์แล้วก็เอามาเป็นค่าเรียนต่อๆ่อต่อต่อไปต่อยอดไปในต่อยอ<ไ>ปมชำนาญเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก,ก,ก็เป็นก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ พอ,พอจากญี่ปุ่นมาก็กลับไปยู่บอสตันก็มาสมัครเป็นสมาชิกออศิลปินสมัครเล่นก็ได้ขายงานที่เราหัดวาดในญี่ปุ่นเอ,อเอามาขายขายได้ขายได้ยไดเยอะด้วยภาพแรกที่ขายได้จำได้ไหมคือภาพไหนครับเป็นภาพไก่ตีกันไก่ตีกันตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยได้เงินเยอะน่ะ80 <c oughs> เหรียญสมัยนั้นอ่ะปีปีสมัยที่เราอายุป,ประมาณแต่ 30, 30กว่าปีเนี่ย มันเยอะนะเยอะเยอะโอ้ี่ภูมิใจแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราเพียรพยายามมานะครับทุ่มเทมามันสํสำเร็จแล้วใช่แเราเราขายได้ได้ได้หลายรูปได้หลายร้อยเหรียญก็ก็ดีใจก็คือถูกสไตล์ฝรั่งเขาใช่พอเขาเห็นพอรู้พอรู้ว่าเรามีความสามารถว่าเรามี Teaching c e r t i f i c a t e จากญี่ปุ่นมาเขาก็ขอให้เปิดสอนในครัวเราเนี่ยในบ้านเราเน่ยเราก็ยิ่งได้ตังค์ขึ้นก็เลยกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ลงมีชื่อเสียงขึ้นล้ชื่อเสียงก็อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายอีกคราวนี้ย้ายไปออสเตรเลียไปออสเตรเลียอีกประเทศจากญี่ปุ่นกลับมาบอสตันจากบอสตัน ออสเตรเลียนะครั้นี้ออสเตรเลียเนี่ยมันยากตรงที่ว่าลูกเราเริ่มโตแล้วมีเพื่อนนะมันมันยากแต่พอดีไอ้หนังเรื่องคล็อกคาดยดันดีเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียลูกๆก็เฮ้ยไปไปดูกันไปดูโคราเบร์ไปดูจิงโจ้ดูอะไรต่ะไรพอไปถึงที่นั่นเราก็โฟก์ตที่นั่นดังมากเป็นที่ออสเตรเลียนะฮะที่ออสเตรเลียดังมากดังมากแล้วก็ จะมีตำราเยอะแยะทั้งผูกกันทั้งสีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะไปหมดเราก็โชคดีที่ว่าเรามีแม่บ้านไปจากเมืองไทยไปช่วยดูแลลูกแล้วก็ดูแลงานาน,น,านาาี่กามีเวลามากขึ้นลวมีเวลามากขึ้นเราก็ออกสแสวงหาความรู้ก็ไปเรียนตรงไหนดีเราเรียน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 บางคนเนี่ยอยู่ไกล เราก็ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปขับรถไปกันจากซิดนียไปถึงับรถไดนีขับรถไปขับรถไปไปเรียนไปเรียน p r i v a t e l e s s o n เนี่ยแบบคนละร้อยเหรียญอย่างเงี้ยมันเยอะนะแต่ว่าเราได้เนื้อมาแล้วได้เทคนิคมาอันนั้นคือการวาดกุหลาบวาดกุหลาบซึ่งเราเอามาหากินได้เงินกลับคืนมาเยอะแยะอันนี้ก็คือ home e c o n o m i c ิกนั่นแหละคือย้อนกลับไปว่า เร,เราเราเรียนอะไรมาเราก็ได้เอามาใช้คือถ้าตั้งใจเนะาะมีความตั้ง,งใจแล้วมันบังเอิญและเกินท,ที่ที่ทำได้อ้าวแล้วหลังจากนั้นมากลับมาเมืองไทยมาเจอกับมูลทิ่สายใจไทยยังไงฮะกลับมากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็มาเอาลูกมาด้วยมาอยู่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โทรกลับไปที่ออสเตรเลียบอกว่าเราอยากจะได้สีโจสัญญาของออสเตรเลียเนี่ยมาขายมาเป็นตัวแทนครับ เพราะว่าเราเราพร้อมเรามีสตูดิโอเราสอนเราอะไรเรามีลูกสิตเยอะแยะเราต้องการมีสีของตัวเองเพราะว่าสีอคลิกเนี่ยมันมี2ชนิดเพื่อความรู้นะคะจะมี structure formula คือแบบครุกรละและขึ้นเงาแบบที่ใช้เกลียงหยาบๆแล้วก็ขึ้นเงาจะเห็นรอยนูนๆใช่นะคะแล้วก็เราก็โทรไปที่ซิดนีย์เขาบอกว่ามีคนเอามาแล้วแล้วเขาก็ให้เบอร์บริษัทนั้นเราก็โทรไปหาบริษัทนั้นบอกเฮ้ยไออยากจะใช้สีนี้นะ เข้ามาหาที่บ้านโทรไป8ปดโมงครึ่งสิบโมงเช้าเขามาหาที่บ้านเลยทำไมเขาตึงๆมาหาเราอะเพราะว่าเขารู้ว่าทํางานเป็นเขารู้ว่าเราเป็นงานถือว่าถือว่าการติดต่อนะประสานเขาเนี่ยเขาเห็นแววเขาเห็นความสามารถเขาเขาเขารู้จากฝรั่งอ่ะว่าเจ้าของสีเนี่ยเขารู้จากเราเขารู้จากเราว่าว่าเราว่าเราเป็นครูที่ออสเตรเลียจะคุยเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะขอให้ร่วมร่วมร่วมหุ้นเราบอกไม่ทํม แต่ว่าเราสามารถช่วยสอนให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยจ้างเราไปโปรโมทสีเขาที่ห้างเอ็มโพเรียมจุดเริ่มต้นนี่คือการไปโปรโมทสินค้าให้เขาคือสีที่เขาขายอยู่ใช่ค่ะคันนี้เราเราเป็นคนที่วาดกลับหัวกลับหางได้นะแล้วก็คนมาดูแล้วก็เดโมนห้เขาดูอย่างนี้เป็นหน้ากากโทรศัพท์แล้วก็เป็นที่คั่นหนังสือแล้วก็วาดให้เขาดูอย่างนี้แล้วก็แจกวาดด้ว่วาดนี้แจก ก็แจกไปเจ้าดอกอะไรเราก็ทําได้ทันทีทันใดทันทีทันใดอย่างสมมติว่าคุณเอาหน้ากากโทรศัพท์มาอยากดอกได้ดอกนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากได้กุหลาบอาจจะทำทำแจกแจกแค่นี้พอพอเสร็จช่วงพักพักงานที่พักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีท่านผู้หญิงตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นท่านผู้หญิงเป็นผู้หญิงสูงอายุดูดีนะส mart ลุคส smart แล้วก็ สุภาพเรียบร้อยก็มาคุยบอกว่าอยากได้วิชานี้ไปสอนที่มูลนิธิสายใจไทยเราไม่รู้จักว่าเป็นอะไรมาก่อนแต่เราก็ถามบอกเป็นมูลนิธิแบบไหนอะไรยังไงก็บอกสอนทหารพิการเราก็ตอนนั้นฟังประโยคที่เขาพูดแบบนี้ใจรู้สึกยังไงอยากช่วยอยากช่วยเลยโอ้โหจริงๆอยากช่วยทำไมถึงอยากช่วยมันไม่รู้สิ มันอยู่ในใจเราอ่ะเราก็ชอบช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสแล้วก็ไปสอนแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะอยู่นานเพราะว่าเราบอกท่านบอกว่าเราปกติเราสอนคนญี่ปุ่นที่กรุงเทพด้วยนะครับแปดคอร์สเนี่ยมี8ดหน ถ้าไปสอนให้เน่ย24วันเต็มๆต่อเนื่องกันเนี่ยเขาน่าจะทําได้เราแค่เป็นพี่สอนน้องไปเพราะท่านง,งานเราเยอะมากรเราไม่สามารถสะละเวลาไปอยู่ป<อ>ัะ<ต>จำบได้พอมีเวลาแบ่งไปให้ได้ใช่ค่ะก็พอพอไปสอนที่นั่นก็ไปแนะนําเขามันยากมากเพราะว่าทหารเนี่ยค่อนข้างจะ ดื้อไม่ด้บืนตุ้มเขาถือปืนมานั่ชีวิตแล้วพี่จะให้เขามาเปลี่ยนถือผู้กันมันก็แปลกอยู่นะใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้จริงเราก็พยายามที่จะสอนเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่รู้ว่าทริคอะไรตั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่นะทุกกลเม็ดเด็ดพายใช่เอาเอามาเขาก็ทำได้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่สอนยากที่สุดในชีวิตคนหนึ่งมียากกว่านั้นเคยสอนนักเรียนนักเรียนแต่ที่พูดไม่ได้อ่เดี๋ยวคือแล้วแล้วในตามชั่วโมงที่ตกลงเขาไหมฮะ ก็ไปสอนให้24วันเราก็จะจบแล้วนะจบคอร์สแล้วก็มีท่านผู้หญิงอีกท่านคือท่านผู้หญิงอิสลาบุลวานาสิริเข้ามาก็มาบอกว่าอยู่ต่อเถอะเราจะจ้างอบอกไม่เอาเราไม,ไม่ไม่รับเงินเดือนนะปฏิเสธเงินเดือนปฏิเสธไม,ไม่ไม่รับมาช่วยได้แต่แต่ไม่รับเงินเดือนไม่รับค่าน้ำมันรถคือขอเป็นจิตอาสาเพราะเพราะถ้าสมมุติเราเราพอช่วยเหลือตัวเองได้นะเราไม่ต้องไปเบียดเบียนเขานี่คือสิ่งที่พี่คิดอยู่ในใจ จนป่านนี้ก็ไม่รับเงินเดือน27ปีถือว่าจิตอาสานะโอ้โหก็ไม่รับเงินเดือนถามนิดหนึ่งผลงานของทหารที่เป็นผู้พิการเนาะที่สอนแล้วเนี่ยมันจําหน่ายได้ไหมโอ้ได้ได้ใหม่ๆเนี่ยเรื่องสีคือคือเรามีแบบลายลอกลอกสีลอกลายให้แล้วก็ลงสีตามสโตรกอะไรนั่นแหละแต่ครั้งนี้เวลาเขาหยิบสีขึ้นมาเนี่ยเขาเอาสีดิบๆขึ้นมาเลยมันก็สีแบบ โฉงฉางมากสีเราจะนุ่มสีเราจะนุ่มตาเสร็จแล้วเขาก็บอกนี่เธอทําไมเป็นสีเงี้อ๋อผมมาจากสีสเกตครับคุณผู้ชมการสอนครั้งนั้นเนี่ยครับผมมีข้อมูลนี้นะฮะนอกจากสอนทหารสร้างรายได้ครอบครัวขยายไปถึงหลังบ้านภรรยาด้วยแม่บ้านด้วยใช่ไหมฮะสอนแม่บ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้สอนลูกด้วยเพราะว่าเขาก็แก่ๆกันแล้วก็ลาออกไปแล้วก็เอา อสอนแม่บ้านสอนอลูกอสอนครอบครัวหลานเลยอะไรเงี้ยอเอาเอามาช่วยเพราะว่างานงานที่สายไทยเนะี่ยขายได้ขายได้ดีอา้าตัววอย่างงานนะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากสายใยไทยเอาลองยกตัวอย่างให้เราดูหน่อยสิมีอะไรบ้างครับที่ติดไปตามอันนี้เป็นฝีมือของทหารหรือของพี่ฮะอันนี้เป็นฝีมือของครูนะเป็นฝีมือของครูนะเพื่อใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสายใยไทยนะโฟก์อาร์ตพ n ทติ้งเนี่ยแนะนํานิดนึงอันนี้เป็นเป็นฝีมือของทหารคือลายลายเล็กๆน้อยพวกเนี้ย เออนะี่ยเป็นเป็นฝีมือไ่ยไม่ธรรมดานะคุณครูตุม้มนะเป็นแต่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเ,ออเราเออกมาประกอบกันเราว,ว่าเป็นอยู่ในชิ้นกระดาษเล็กๆๆเก็ใช่ไหมฮะออแล้วก็มาจับลวดลายเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ออให้ต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่อ,อันนี้ไม่ใช่ฝีมือครูเป็นฝีมือนักเรียนเออโอ้น้าภาคภูมิใจนะครับอ่านี่เป็นผ้านะครับผ้าพันคอใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเป็นผ้าพันคอแล้วก็แรกแรกเนี่ยเราก็จะเพ้นบนไม้เป็นเพ้นแจกันเพ้นถาดเพ้น กล่องที่ชื่อ่อะไรจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเพ้นแล้วเน่ยเราก็เริ่มมาคิดเพ้นกระเป๋าก็ไปไปซื้อกระเป๋าผ้าดิบๆเนี่ยมาเพ้นขายเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าพอตอนหลังมันมันมันเต็มแล้วน่ยคือหมายความว่ามันเราจะต้องคิดงานใหม่มเราก็เราก็ขายดีก็เลยคิดเป็นแมสโปรดักต์ก็เอางานที่ เราวาดมั่งหรือหรือนักเรียนวาดมั่งเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาผลิตเป็นกระเป๋าเอาเอามาพิมพ์ก่อนแล้วก็มาเย็บเป็นกระเป๋าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายก็ทําได้เป็นร้อยร้อยชิ้นขายดีผมได้ทราบข่าวว่าเขาถึงขนาดเปิดแผนกผู้กันระบายสีให้กับพี่เลยล่ะเป็นเป็นคนเปิดให้เขาเป็นคนเปิดให้เขาโอ้โหแล้วก็แต่ยังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนผู้กันเหมือนกันแต่ว่า เพลงกระเบื้องอ้าวกี่ปีแล้วครับตกลงอยู่กับบุญทิศสายจไทยแบบไม่รับเงินเดือนเป็นจิตอาสาเนี่ยปีนี้ย่างเขาปีที่27แล้ว27แล้วปี27ผมถามเลยวันนี้ทําไปเพื่ออะไรฮะมันรู้สึกยังไงอเพื่อเพื่อส่วนรวมนะมฟังแล้วฟังแล้วแบบเป็นนางเอกแต่มันอย่างนั้นจริงๆคือแบบเราอยากจะช่วยเหลือเขาให้เขามีไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็ อ่ให้เขามีความสุข er ท well ี่ใจเหมือนที่เราสอนเน่เราก็มีความสุขนะคแล้วก็รายได้ก็เข้ามูลนิธิซึ่งจะมาเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการเงินเดือนเขาได้เงินเดือนนะได้เงินเดือนซึ่งการขายของไม่พอหรอกมูลนิธิก็ต้องหาเงินอย่างอื่นด้วยมาช่วยกันนะคะอย่างเช่นมีคนบริจาคมาก็ก็ได้ได้มาช่วยเหลือทางนี้แล้วเราก็อีกแรงนึงแล้วก็อีกหลายหลายแผนที่มีอยู่ช่วยช่วยกันให้ ให้ได้เงินขึ้นมาแล้วก็มาช่วยพวกเขาโอ้โผมเชืช่อว,ว,ว่าคุณครูตุ้มทุกวินาทีที่อยู่กับทหารเหล่านี้แม่บ้านลูกหลานเขาด้วยนะครับน่าจะอิ่มใจไหมก็อิ่มใจนะคะแล้วที่สําคัญคือเราได้ความสุขในใจนะคะแล้วก็ได้ใช้ความคิดว่าพรุ่งนี้เราจะสอนอะไรแล้วปีเนี้ย เราจะขายอะไรเราจะทําอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้น27ปีที่ผ่านมามันจะมีงานใหม่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 ออกมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบซอกแซกแล้วชอบเปิดดูหนังสือนิตยสารดูหนังดูละครอะไรต่างๆจะเป็นจะเป็นของต่างประเทศเราจะมีมุมมองใหม่ๆที่ไม่เหมือนคนอื่นคุณครูตุ้มครับ มีข้อคิดในการดาเนินชีวิตที่จะแบ่งปันพูกเราอย่างไงครับกับทายจะทำในสิ่งที่รักแล้วก็โศกความเ็จมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ข้อคิดคืออะไรในการดำเนินชีวิตงงวววาาขอ,อ,อ,ตอข้อคิดในการดําเนินชีวิตของตัวเราเองนะคะก็คือ,อศึกษาหาความรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆให้เยอะอนะคะ,ะแล้วก็ต้องถ่ายทอดให้เป็นคนที่เป็นครูได้ต้องถ่ายทอดได้และแก้งานได้เขาทำให้เราเก่งขึ้น ออกมาเละเทะแบบนี้เราจะต้องทําให้มันดีขึ้นนั่นแหละเป็นหน้าที่เราเป็นหน้าที่เราและอันนั้นคือเบนฟิทที่กลับมาหาเราคือนักเรียนสอนครูด้วยไม่ใช่ครูสอนนักเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันแล้วกันนะคะแล้วก็มันมันได้ความสุขข้างในเพราะฉะนั้นเราจะแบบจิตใจสดชื่นเบิกบานตลอดอนะคะคุณูชมถ้าอยู่ใกล้ๆผมใกล้กับคุณขู่ตุ้มจะเห็นแววตารอยยิ้มสีหน้าที่อิ่มเอิบเหมือนคนที่มีความสุขอยู่ข้างในตลอดเวลา มีอะไรอยากทําในอนาคตที่ยังไม่ได้ทําแล้วอยากจะทําครับอู้ก็ทำมาหลายอย่างแล้วนะคะก็ทําวิดีโอให้มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมทําวิดีโอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําหนังสือเขียนหนังสือ,อแล้วก็ผลิตสีผลิตสีนี่โชคดีนะ่ยคือแบบเราหอบสีที่เราได้จากนักเรียนญี่ปุ่นก็ไปเป็นแม่บ้านมาหลายประเทศบอกเอาไปให้เขาดูให้ให้ใหอาจารย์เป็นตัวอย่างเป็นให้ที่มหาวิทยาลัยเชลปกรดูว่าเนี่ย เราใช้อย่างเงี้ยเราอยากใช้ของคนไทยนะอยากใช้ของคนไทยแล้วก็จนในที่สุดเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมนี่ประมาณน่าจะ20ปีมาแล้วนะนก็จนกระทั่งได้สีออกมาใช้เพ้นท์ผ้าเพ้นท์เล็บเป็นแบรนด์ของไทยเนาะเป็นแบรนด์ของไทยชื่อทีสโทนนะที่เราเพ้นท์เนี่ยเพ้นท์ผ้าเพ้นท์ไม้เพ้นท์กระเบื้องไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่อยากจะทําต่อไปก็คือก็อยากจะทํางานที่ใหญ่ให้มูลนิธินะเช่นทํา ผ้าปูโต๊ะใหญ่ๆผ้าปูที่นอนม่านอาบน้ําอะไรต่อ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะทําให้เป็นงานที่ ทุกคนเห็นแล้วอยากได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆนั่นหมายถึงว่าเราขายได้บ่อยๆก็คือเขาเห็นรักแล้วชอบถูกอกถูกใจเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแบบที่ไม่ซ้ำกันใช่ครับสรุปแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโอ้โหก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณู้ชครับครูครับเหลือเวลาอีก2นาทีฝากคุณผู้ชมทางบ้านเชิญชวนให้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมุลทิศสายใจไทยจากฝีมือของเราทหารทหารสวยๆแบบนี้ครับเชิญเลยครับ โมลนทิ่สายใจไทยนะคะมีสาขาอยู่หลายสาขาก็สามารถค้นหาได้ใน,ใน YouTube Google Facebook สินค้าต่างๆอยู่ในนั้นนะท่านสามารถเลือกได้แล้วก็บางครั้งก็จะมีเซลล์แล้วก็สินค้าทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถให้เป็นของขวัญได้นะคะ,ะด้วยความภาคภูมิใจว่าเราซื้อของคนไทย นะคะที่ทหารทำของมูลนิธิทำแล้วก็ให้ให้ให้คนเนี่ยเขาก็จะภูมิใจที่ว่าได้รับสิ่งที่ทหารเราได้ทำแล้วที่สำคัญคือเชิญชวนให้ให้ท่าน,นช่วยกันสนับสนุนมูลนิธินะเพราะว่าคุณตุ้มทำที่เนี่ยเพราะว่าเรารักอะ่ะครับเรารักที่จะให้ครับ ขอบคุณมากครับคุณครูตุ้มครับสำหรับเรื่องราวที่มาแชร์ในวันนี้แรงบันดาลใจครูฝึกอาชีพจิตอาสาของบุธสายใจไทยครับค,คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นห่วงเวลาที่เราเฉลิมฉลองเทศกาลสงการปีนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยจัดมหาสงการผมก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้เดินทางด้วยความปลอดภัยท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับกับงานมหาสงการเวิลด์วอเตอร์เฟสติวัล2024จัดถึง21วันนะครับ วันนี้จนถึง21เมษายนที่จะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยผักดันเป็นซอฟต์าวร์ของไทยที่ยิ่งใหญ่ต่อไปครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรักมือไทยได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์20มิถนาถึง20มิา30นาทีผ่านช่องทางทูวิชั่นช่อง784และอีกหลายแพลตฟอร์มครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ